สวัสดีค่ะ Good morning my students my cute students how are you today ค่ะก็สวัสดีนะคะนักเรียนที่น่ารักของอาจารย์นะคะกับเช้าวันศุกร์แบบนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างเน่แบบว่าทักทายกันมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะวิทยาลัยพาณิชยการลานนาและเทคโนโลยีนะคะ Good morning teacher ค่ะเน่น่ารักอ่ะ so cute นะคะแล้วก็มีวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการพลานชัย101ด้วยนะคะเน่บอกว่าวันนี้นะคะที่101ร้อนแต่เช้าเลยครับวันนี้ it's very hot rightGood morning ครับอาจารย์ปานฝันนี่พลันชัย101นะคะน่ารักฟุดฟูดเนาะก็ทักทายกันเข้ามาได้เยอะๆนะคะรู้สึกว่าจะมีแต่วิทยาลัยเครือข่ายเลยเช้านี้วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ Good morning เนาะก็เปิดเช้าวันใหม่สำหรับการเรียนวันนี้นะคะด้วยเพลงที่บอกว่าต้องกระตุ้นกันนิดนึงนะคะเพราะว่าหลายคนรู้สึกว่ายังติดอยู่ที่เตียงกันอยู่นะคะตัวมาแล้วเนาะแต่วิญญาณยังไม่มาเพราะฉะนั้นนะคะดึงวิญญาณกลับมาอยู่ที่ตัวด้วยนะคะตอนนี้เช้าแล้วเราพร้อมแล้วนะคะที่จะได้รับกับข้อมูลดีๆนะคะได้เรียนรู้สิ่งดีๆนะคะเช้านี้นะคะเราต้องคิดว่าตัวเองนะตื่นมาปุ๊บคนคนนี้สดใสโชคดีมีพลังคนคนนี้สดใสโชคดีมีพลังนะคะแล้วทั้งวันนั้นนะนักเรียนก็จะสดใสร่าเริงแล้วก็มีพลังในชีวิตมีพลังชีวิตนะคะในการที่จะรับรู้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนั่นเองเนาะหรือว่าในการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะก็สำหรับสัปดาห์นี้เนาะเป็นสัปดาห์ที่5แล้วนะคะใครนะคะที่ตอนนี้เข้ามาแล้วก็สามารถทักทายอาจารย์มาได้ตลอดเวลาเนาะอ๋อแล้วก็ขอสวัสดีอาจารย์ทุกท่านด้วยนะคะที่ดูแลนักเรียนอยู่ตอนนี้เนาะโรงเรียนที่ออนไลน์อยู่ตรงนี้มีเยอะมากแล้วนะคะก็อยากให้นักเรียนนะคะสกายเข้ามาหาอาจารย์เนาะทักทายอาจารย์เข้ามาเยอะๆเนาะแสดงตัวกันนิดนึงนะคะว่าตอนนี้นะคะ we are here we are ready to study นะคะนักเรียนอยู่ที่นี่แล้วนักเรียนพร้อมที่จะเรียนแล้วเนาะก็ต่อจากสัปดาห์ที่มานะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เรียนเรื่องอะไรคะการใช้ภาษาอังกฤษเนาะ in the factory นี่การใช้ภาษาอังกฤษในโรงงานนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เนาะก็จะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษที่ไหนดี in a department store นี่การใช้ภาษาอังกฤษในห้างสรรพสินค้านะคะหรือว่าสถานที่ที่ขายสินค้าที่คอยบริการลูกค้ามีพนักงานบริการลูกค้านะคะนักเรียนเรียนเรื่องของ Department Store การใช้ภาษาอังกฤษในห้างเนี่ยก็สามารถนำภาษาอังกฤษหรือว่านำสำนวนต่างๆที่ได้เรียนรู้ไปนะคะไปปรับใช้กับงานที่นักเรียนทำอยู่ในร้านเซเว่นได้เช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นนะคะ Are you ready now? พร้อมหรือยังเอ่ยตื่นหรือยังคะเช้านี้อยากให้ alert กันนิดนึงนะคะอาจารย์ก็พยายามจะทำเสียงสวยนิดนึงเนื่องจากว่าเมื่อเช้าคอแห้งขึ้นมาเฉยเลยนะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนะคะ let's see the slides powerpoint อาจารย์เตรียมมาอย่างสวยงามนะคะเนาะยังอยู่การวิชาเดิมนะคะจำชื่อวิชาได้แล้วหรือยังบางคนเรียนมาถึงสัปดาห์ที่5แล้วนะคะยังงงอยู่ชื่อวิชาจะยาวไปไหนใช่ไหมคะ English for Communication in the Workplace ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพนะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ว่านหุยน่ารักอ่ะจำชื่อเล่นได้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Good morning ธาตุพนมนะคะเพชรบุรีนะคะศูนย์เพชรบุรีโอ้โหนี้นะคะ you're the first one for the ปัญญาพิวัฒน์ center เนาะเป็นที่แรกเลยนะคะสำหรับศูนย์การเรียนในวันนี้นะที่ทักเข้ามานะคะศูนย์การเรียนเพชรบุรีนี่ good morning teacher good morning เพชรบุรีนะคะ how are you เป็นอย่างไรบ้างนะคือต้องเปลี่ยนหน้าสไลด์มาหน้าสไลด์เห็นหน้าอาจารย์แล้วไม่มีใครทักมาพอเปลี่ยนหน้าสไลด์ปุ๊บมีคนทักเพิ่มขึ้นมาเลยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพนะคะวันนี้นะคะ unit 5บทที่5นะคะเพราะว่าเป็นสัปดาห์ที่5แล้วสัปดาห์นี้เวลาผ่านไปไวมากเนาะผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะเข้ามาถึงสัปดาห์ที่5แล้วด้วยเนาะ department store นะคะห้างสรรพสินค้านั่นเองเราจะสามารถใช้สำนวนภาษาอังกฤษ
ได้อย่างไรนะคะในห้างหรือว่าในงานที่เกี่ยวกับการบริการเนาะแล้ววันนี้นะคะก็จะได้ทราบคำศัพท์ด้วยนะคะคำศัพท์ร้านค้าหรือว่าสินค้านะคะที่มีขายอยู่ในห้างนั่นเองนะคะโอเคเนาะมาดูความแตกต่างกันก่อนนะคะระหว่าง Department Store and the 7-Eleven Store ลองนึกถึงความแตกต่างดูไหมคะว่าแบบสองสิ่งนี้นะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรมาดูความหมายอันแรกกันก่อนนะคะก็คือความหมายของ Department Store เนาะคืออะไรนะคะคือธุรกิจแบบไหน is a retail establishmentwhich satisfies a wide range of the consumer's need. Department store is a retail establishment which satisfies a wide range of the consumer's need. มีใครนะคะอ่านความหมายของห้างสรรพสินค้าแล้วพอจะแปลความหมายได้บ้างไหมคะ What is the department store? What is the department store? ห้างสรรพสินค้าคืออะไรคะ โอเคเนาะห้างสรรพสินค้านะคะตามที่ให้ความหมายมาก็คือเป็นสิ่งก่อสร้างหรือว่าที่สร้างขึ้นมานะคะเพื่อการค้าปลีกเพื่อการค้าปลีกนะคะที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกมิติเลยได้ทุกมิติอย่างกว้างขวางนะคะไม่ว่าลูกค้านะคะจะต้องการซื้อสินค้าชนิดใดหาซื้ออะไรที่บ้านขาดอะไรนะคะก็สามารถเข้าไปหาซื้อได้ในห้างสรรพสินค้าเลยเนาะเพราะว่าเป็นธุรกิจค้าปลีกนะคะเป็นสร้างขึ้นมาเพื่อการค้าปลีกที่ตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภคนะคะโอเคเนาะ Department store is a retail นะคะก็คือการค้าปลีกนั่นเองขีดเส้นใต้เอาไว้แล้วก็เน้นเอาไว้นะคะเพราะว่าคำนี้เนี่ยก็คือมีเกี่ยวข้องกับเราด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมบริษัท Retailing นะคะของเราเนาะ 7-Eleven ก็เป็นร้านค้าปลีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าขนาดจะย่อมลงมานิดนึงเนาะโอเคเนาะความหมายนี้นะคะ is a retail establishment which satisfies ก็คือพอใจนะคะความพึงพอใจความพึงพอใจของลูกค้าตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างทั่วถึงโอเคเนาะนี่เป็น Department Store ห้างสรรพสินค้านะคะถัดมาเนี่ย 7-Eleven ของเรานะคะเราเรียกว่าอะไร Convenience Store ก็คือร้านอะไรคะ Convenience แปลว่าสะดวกนะคะสะดวกไม่ทันชนบุรีแหมไม่ทักทายอาจารย์เลยนะคะแต่ว่าพอเปลี่ยนหน้าสไลด์ปุ๊บรีบบอกเลยว่าไม่ทันนี่แหละเป็นแผนนะคะเพราะฉะนั้นให้ทักอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็บอกด้วยเนาะว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่นะคะ What are you doing เพราะว่าอาจารย์เห็นนักเรียนแบบว่านิ่งเงียบไงนิ่งเงียบอะไรอย่างนี้นะคะนึกว่าเรียบร้อยหมดแล้วเสร็จสับเรียบร้อยนะคะตอนนี้กำลังเลคเชอร์อยู่ใช่ไหมคะแล้วก็กำลังทำความเข้าใจอยู่เนาะโอเคนะคะถ้านักเรียนนะคะพอใจในสไลด์หน้านี้แล้วเนาะอยากให้อาจารย์ถัดไปก็บอกด้วยนะคะบอกด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คนสวยนี่ชมแต่เช้าเลยนะคะ Thank you so much สวัสดีค่ะสงขลาคนน่ารักเช่นเดียวกันนะคะจดไปแล้วนักเรียนต้องทราบความหมายด้วยนะคะของคำศัพท์แต่ละคำเนาะถ้าเกิดว่าเลคเชอร์ไม่ทันตามที่อาจารย์บอกนะคะก็หาคำศัพท์ด้วยตัวเองได้เนาะ
โอเคเรียบร้อยนะคะชลบุรีชลบุรีจะทักทายอาจารย์หน่อยไหมคะ สวัสดีค่ะชลบุรี Good morning How are you ไม่ทักไม่ทายกันเลยนะโอเคเรียบร้อยนะคะส่วนร้านสะดวกซื้อนะคะ convenience store คืออะไรนะคะ is a small store or shop in a built-up area that stocks a range of everyday items convenience store is a small store or shop in a built-up area that stocks a range of everyday itemsโอเคทักมาแล้วนะคะชลบุรี Good morning โอเคนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะจดไหมคะแล้วแต่นักเรียนนะคะว่านักเรียนจะเลคเชอร์ไว้ทันหรือเปล่านะคะแต่ว่านี้อาจารย์นำมาให้นักเรียนเห็นถึงความแตกต่างนะคะระหว่างห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อนะคะถ้านักเรียนเข้าใจนะคะเบื่อที่จะจดก็ไม่ต้องจดก็ได้นะคะแต่ว่าให้นักเรียนทำความเข้าใจเนาะแล้วก็ลองดูคำศัพท์นะคะอาจจะเลคเชอร์คำศัพท์นะคะที่เราไม่ทราบคำศัพท์ใหม่ที่เราเพิ่งเคยเจอเอาไว้ก็ได้เนาะหรือถ้าใครนะคะเลคเชอร์อย่างรวดเร็วได้ก็เลคเชอร์ไปเลยเนาะเพราะว่าไม่ยาวสั้นๆเองนะคะความหมายของ convenience store ร้านสะดวกซื้อคืออะไรคะนี่เน้นย้ำเอาไว้ให้ตรงนี้อย่างชัดเจนนะคะว่าเป็นร้านค้าย่อยๆนะคะหรือว่าร้านค้าเล็กๆเนาะร้านค้าเล็กๆที่สร้างอยู่ในพื้นที่ชุมชนอยู่ในแบบว่าเขตชุมชนที่สามารถไปหาซื้อได้ง่ายนะคะที่จะมีสินค้าจำเป็นต้องใช้ในทุกๆวันนะคะลองนึกดูเนาะในร้านเซเว่นของเราที่เราทำงานอยู่นะคะมีสินค้าประเภทใดบ้างที่ขายอยู่นะคะนอกจาก foods and drinks นอกจากเครื่องดื่มอาหารและเครื่องดื่มแล้วนะคะก็ยังมีสินค้าอื่นๆทั่วไปที่เป็นของใช้ใช่ไหมตัวอย่างเช่น tissue paper ใช่ไหมกระดาษทิชชู่นะคะที่แบบบางทีขาดที่บ้านใช้อยู่หมดกระทันหันนะคะก็เดินออกมาซื้อหน้าปากซอยได้โดยที่ไม่ต้องนั่งรถไปห้างไปเดินหาซื้อที่ห้างใช่ไหมคะบางทีมีอะไรอีก oil and oil น้ำมันใช่ไหมคะน้ำมันพืชทำกับข้าวอยู่กำลังทอดไข่อย่างนี้นะคะน้ำมันหมดกระทันหันเดินออกมาซื้อข้างหน้าซอยอย่างนี้นะคะก็คือจะมีสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละวันที่เราสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ง่ายนะคะแต่ว่าในเซเว่นก็มีสินค้าอยู่หลายหมวดหมู่เนาะเครื่องเขียนก็มีนะคะสมุดปากกายางลบดินสอมากมายเนาะ books หนังสือเนาะ book smile ใช่ไหมคะเราก็จะมีร้านที่อยู่ข้างในเซเว่นอีกชั้นหนึ่งใช่ไหม Book Smile มีอะไรอีกคัตสันใช่ไหมคะ Bread เกี่ยวกับขนมปังเนาะแล้วก็ Extra ใช่ไหมคะมีร้านขายยาด้วยบางคนรู้สึกปวดท้องปวดหัวกระทันหันนะคะไม่สามารถไปหาหมอได้หรือว่าร้านเภสัชปิดนะคะก็มีเภสัชกรอยู่ที่ Extra นะคะก็ไปซื้อยาได้ที่นั่นใช่ไหม This is the convenience store นะคะก็เป็นร้านสะดวกซื้อเนาะแตกต่างกันที่ขนาดของร้านนะคะ Department Store ก็จะเป็นแบบว่าขนาดใหญ่มากบรรจุคนได้ประมาณ 800,000 คนเวอร์ไหมเวอร์เนาะแต่ร้านเซเว่นนะคะเข้าไปต้องแบบว่าเบียดเสียดกันนิดนึงใช่ไหมถ้าคนเยอะนะคะโอเคเนาะเข้าใจนะคะ Convenience Store is a small store or shop in a built-up area that stocks a range of everyday itemsนะคะโอเคเนาะถัดไปนะคะit's very important for the foreign language เป็นอะไรที่สำคัญมากๆสำหรับภาษาต่างชาตินะคะสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็เพิ่มพูนเอาไว้ในทุกๆวันนะคะเน้นย้ำตลอดทุกครั้งที่ได้เจอกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของ vocabulary คำอะไรคะมีใครให้ความหมายของคำ
คำนี้ได้บ้างว่า What is the meaning? What is the meaning for this word? What is the meaning for this word? Anybody know? Vocabulary ตื่นยังตื่นยังโอเคนะคะเป็นเรื่องของคำศัพท์นั่นเองเนาะ The vocabulary very important สำคัญมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคำศัพท์ที่เราจะได้เรียนรู้เนาะก็เป็นเรื่องของสินค้าหรือว่าร้านค้านะคะที่อยู่ตามห้างหรือว่าตามร้านสะดวกซื้อนั่นเองสำคัญเลยนะคะถ้าไม่มีบุคคลนี้นะคะธุรกิจก็จะไม่เดินใช่ไหม Who is she? Who is she? ใครคะนี่เลยนะคะ Shopper Shopper นักช็อปนั่นเองหรือว่าลูกค้าคนซื้อของนะคะก็จะต้องมี Shopperไม่ใช่รถช็อปเปอร์นะคะอันนั้นคนละแบบกันเนาะคนละความหมายช็อปเปอร์ในที่นี้ก็คือนักช็อปนักซื้อนะคะคนที่แบบว่าไปจับจ่ายใช้สอยนั่นเองนะคะถ้าขาดลูกค้าไปนะคะธุรกิจค้าขายค้าปลีกต่างๆเนาะก็จะไม่ดำเนินเดินหน้าไปนะคะนี้ก็เหมือนกับเป็นพึ่งพาอาศัยกันภายในชุมชนเนาะShopkeeper สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งเลยนั่นก็คือ Shopkeeper เจ้าของร้านค้านะคะเจ้าของร้านค้าหรือว่าผู้ดูแลร้านค้านั่นเอง Shopper and Shopkeeper is different แตกต่างกันนะคะสองคำนี้เนาะอย่าสับสนนะคะอย่าสับสนศูนย์สุราษฎร์ธานีนะคะมาแล้ว Good morning สวัสดีค่ะ Good morning สุราษฎร์ธานีนะคะสองคำนี้แตกต่างกันนะ Shopper ก็คือคนซื้อใช่ไหมคะ Shopkeeper ก็คือเจ้าของร้านหรือว่าคนขายนั่นเองเนาะถัดไปนะคะใหญ่โตอลังการนะคะอันนี้ก็คืออะไรเอ่ยซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งภาษาไทยเราก็แปลว่าอะไรคะซูเปอร์มาร์เก็ตคือแปลเป็นไทยว่ายังไงดีคะเรียกไม่ถูกเพราะว่าเรียกติดปากว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะแล้วนะคะนั่นก็คือตลาดใช่ไหมจริงๆมันก็เป็นตลาดนั่นแหละแต่ว่าอยู่ในห้างนะคะเรื่องของความสะอาดเรื่องของความโคตรตลาดชลบุรีนะคะบอกว่าโคตรตลาดมันก็ใช่นะคะซูเปอร์มาร์เก็ตก็คืออย่างที่นักเรียนบอกละกันนะโคตรตลาดแต่จริงๆเราก็เรียกติดปากว่าซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะในซูเปอร์ก็จะยังไงคะความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดเนาะที่สำคัญเดินจับจ่ายใช้สอยก็สะดวกสบายใจใช่ไหมคะเพราะว่ามีแอร์ด้วยเย็นๆนะแต่ว่าเรื่องของราคานะคะก็จะแตกต่างกับตลาดแถวบ้านเราใช่ไหมผักเผือกอะไรต่างๆนะคะก็แพ็กเกจเขามาอย่างดีเลยทีเดียวใช่ไหมราคาก็ต้องสูงขึ้นเนาะตามสถานที่อันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะเป็นเรื่องของการตลาดนั่นเองสิ่งสำคัญนะคะ In a supermarket What would you like to use สิ่งที่นักเรียนต้องการจะใช้เวลาไปซื้อของในซูเปอร์คืออะไรคะลานาบอกว่าห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าขอโทษนะลิ้นพันกันเอาใหม่นะคะห้างสรรพสินค้าโอเคห้างสรรพสินค้านะคะก็คือ department store นะคะก็คือรวมทุกอย่างซึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็อยู่ใน department store เช่นเดียวกันแต่บางทีก็จะมีแยกออกมาใช่ไหม
ซูเปอร์มาร์เก็ตแยกออกมานั้นก็เป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่แยกออกมาเนาะนี่เขาเรียกว่าช้อปปิ้งคาร์ทช้อปปิ้งคาร์ทคือรถเข็นรถเข็นซื้อของใช่ไหมคะไว้เข็นเข็นเนาะในห้างหรือว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองนะคะเราเรียกว่า in English we call shopping cart shopping cart หรือบางทีก็อาจจะใช้เป็นตะกร้าใช่ไหมคะ basket basket ถ้าซื้อของแบบเบาๆไม่หนักมากก็ใช้เป็นตะกร้าเนาะสะพานควายมาแล้วนะคะ good morning ไม่ใช่นี่มาสุราษฎร์เอาใหม่โอเคสะพานควายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสะพานควาย good morning ลำปางนะคะข้อ3ไม่มีเหรอคะอาจารย์อ๋ออันนี้ไม่ใช่นะคะอ๋อ morning สวัสดีค่ะลำปางเนาะคือมากันตอน 8:30 น.ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะอักษรพัทยาลำปางกิ้ว morning กิ้วแปลว่าอะไรภาษา good morning ประชาบำรุงนะคะรู้สึกว่าพอช่วงเวลา 8:30 นะคะ 8:30 น.เนี่ยนักเรียนก็จะมากันเยอะแสดงว่าเริ่มเรียนตอน 8:30 น.หรือเปล่าคะแต่ว่าของอาจารย์นะคะจริงๆแล้วนะคะเราเริ่มเรียนกันตอน 8:00 น.เนาะตามตารางนะคะตามตารางสอนตารางเรียนที่มอบมาให้เนี่ยเทอมนี้นะคะทุกวิชาในช่วงเช้านะคะจะเริ่มเรียนตอน 8:00 น.นะ นี่ค่ะ grocery store grocery store นะคะคืออะไรก็จริงๆก็จะคล้ายๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมแต่ว่านั้นชลบุรีเขาบอกว่าเป็นโคตรตลาดนะก็คือใหญ่กว่ากว้างกว่ามีของเยอะกว่านะคะแต่ว่า grocery store อันนี้นะคะจริงๆเราก็เรียกว่าร้านขายของชำเนาะแถวบ้านเรานะคะหมู่บ้านเราเนาะในหมู่บ้านนะคะในบ้านเราก็จะมีบางบ้านที่ทำขึ้นมาเป็นร้านขายของชำใช่ไหมคะ grocery store นั่นแหละค่ะภาพแบบนั้นเนาะร้านขายของชำก็ยังจำเป็นอยู่ใช่ไหมคะบางทีแบบว่าเจเว่นนะคะเดินไปไกลกว่าอย่างนี้ห้างนี่โอ้โหยิ่งต้องขับรถไปเลยใช่ไหมคะ grocery store อยู่ถัดไปจากบ้านเรานี้เดินไปซื้อไข่ได้อยากกินไข่เจียวแล้วก็เดินไปซื้อไข่เจียวข้างๆบ้านนะคะนั่นคือร้านขายของชำแถวบ้านเราเนาะโอเคเนาะแตกต่างนะคะแตกต่างเห็นความแตกต่างพยายามมองถึงความแตกต่างระหว่าง department store supermarket convenience store grocery store นะคะเวลาไปซื้อของสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของอะไรคะ เงินใช่ไหมเงินนะคะไม่มีเงินถ้าเกิดว่าไม่ได้พกเงินก็ใช้บัตรใช่ไหมเราเรียกว่าอะไรคะอันนี้เห็นดูตามภาพดูตามภาพแล้วWhat is it? What is it? มีทั้งบัตรเดบิตบัตรเครดิตบัตรอะไรนะเดี๋ยวบัตรเดบิตบัตรเครดิตสับสนนะคะแล้วก็บัตร ATM ใช่ไหมไปกดตังจากตู้ออกมานะคะcredit card or debit card credit card debit card แตกต่างกันไหมคะเครดิตบัตรเครดิตก็คือบัตรที่ยังไงคะลำปางนะคะใช่นะคะแต่ว่า card c a r d c a r d card ที่แปลว่าแผ่นแบนๆแข็งๆแผ่นแบนๆนะคะแข็งๆอันนี้ c a r d นะคะบัตรเครดิตนะคะก็คือบัตรที่ไม่ต้องมีเงินอยู่ก็ได้นะกดเงินล่วงหน้าอันนี้เป็นการใช้เงินในอนาคตใช่ไหมคะต้องวางแผนการใช้จ่ายนิดนึงนะคะในการใช้บัตรเครดิตเนาะส่วนไม่เป็นไรนะคะลำปางจะได้ทราบเดี๋ยวนักเรียนต่อไปนี้จะเขียนถูกแน่นอนเขียนถูกแน่นอนนะคะไม่ต้องซีเรียสเนาะส่วนเดบิตคอร์ดก็คือบัตรเดบิตที่จะต้องมีเงินใช่ไหมต้องมีเหมือนมีเงินออมทรัพย์หรือว่าเงินฝากอยู่ในบัตรนั้นถึงจะใช้จ่ายได้ใช่ไหมคะ
เปล่าค่ะมานานแล้วค่ะแต่ต่อเน็ตช้าค่ะเน็ตไม่เสถียรเท่าไหร่อ๋อโอเคค่ะสะพานควายได้เลยเนาะอาจารย์เข้าใจอ่ะโอเคสรุปว่าทุกคนมาตอน8โมงเนาะแต่ว่าเพิ่งต่อเน็ตได้ตอน8โมงครึ่งนะคะโอเคท้องร้องไหมส่วนเงินสดเงินสดเราเรียกว่าอะไรคะ cash เงินสดใช่ไหมคะธนบัตรหรือเงินสดนั่นเองเนาะส่วนถ้าเป็นลูกเหรียญนะเหรียญเนี่ยก็จะเป็น coin coin นะคะ coin cash เงินสดนะคะถัดมาโหอันนี้มองภาพไกลๆนิดนึงอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะจริงๆก็มีอยู่ในห้างสรรพสินค้าเนาะ department store นะคะ hardware อุปกรณ์ hardware ต่างๆนะคะ hardware store ร้านขายของนะคะเป็นร้านขายของสินค้าต่างๆเนาะฮาร์ดแวร์คืออะไรคะถ้าเราพูดถึงฮาร์ดแวร์เราก็จะนึกถึงอุปกรณ์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะนั่นก็เรียกว่าฮาร์ดแวร์ใช่ไหมคะแต่ในอีกความหมายหนึ่งนะคะก็สามารถเป็นเครื่องมือที่ทำด้วยเหล็กได้เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็กหรือว่าโลหะนะคะถ้านักเรียนมองเห็นภาพชัดเนาะจากในร้านนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ทำสวนต่างๆเยอะแยะมากมายเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทำสวนกระถางจอบเสียมอะไรต่างๆนานานะคะเขาก็จะเรียกว่า hardware store เนาะตอนนี้สัญญาณปกติค่ะสะพานควายโอเคนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะจะรันสนิทวงมาแล้วนะคะ good morning love ya who is ya โอเค good morning จรัญสนิทวงนะคะ what is this shop anybody knows ร้านอะไรเอ่ยนี่ดูรูปทางขวามือนะคะเขาก็จะขายสิ่งนี้แหละเขาจะขายสิ่งนี้นะคะอันนี้ร้านอะไรช่วยบอกให้ชื่นใจหน่อยแล้ว TikTok จะร้านมาแล้วนะเบเกอรี่มั่วตลอดนะคะจรัญสนิทวงนะคะนี่กะเล่นมุกใช่ไหมเนี่ยแหมเห็นอยู่ด้านขวาคืออะไรคลองสารว่าไงคะคลองสารเหมือนกำลังจะพิมพ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งมามีใครให้คำตอบอาจารย์ได้บ้างอันนี้ลานาร้านขายยาภาษาไทยก็ยังโอเคนะร้านขายยาใช่แล้วนี่ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะพาร์มาซีนะคะยาก็คือ medicine เนาะร้านขายยาก็คือ pharmacy หรือจะเรียกว่า drugstore ก็ได้นะคะ drugstore drug ก็คือยาใช่ไหม drug drug ยาหรือ medicine แปลว่ายาเช่นเดียวกันนะคะร้านขายยาก็เรียกได้2แบบนักเรียนเคยสังเกตไหมร้านขายยาแถวบ้านเรานะคะบางร้านก็ใช้ว่า drugstore บางร้านก็ใช้ว่า pharmacy เนาะอ๋อลำปางนะคะ very good pharmacy ร้านขายยานั่นเอง extra ใช่ไหม extra ก็เป็นร้านขายยาคลองสารบอกว่าพาราเซตามอลใช่ไหมอันนั้นก็คือเป็นตัวยาตัวหนึ่งนะคะที่กินแล้วทำไมคะช่วยแก้อาการปวดหัวใช่ไหมเนาะส่วนเรียกรวมๆยาทั้งหมดเลยนะคะก็จะเรียกว่า drugOr medicine โอเคเนาะผ่านอันนี้คือร้านค้านะคะที่นักเรียนจะพบเจอได้ในห้างสรรพสินค้าหรือว่าในร้านสะดวกซื้อนั่นเองเนาะถัดมานี่เลยนะคะในเซเว่นของเราก็มีเนาะ What is it? What is this shop? เห็นร้านแล้วก็เห็นสินค้าแล้ว
สินค้านี้คืออะไรคะแล้วก็ how to call this shop how to call this shopจารันสนิทวง bookstore very good นี่ใช่นะคะมาถูกทางแล้วนะคะจารันสนิทวงลำปาง yes bookstore book ใช่ไหมคะอันนี้คือ books มีหลายเล่มก็เติม s ให้นิดนึงนะคะ books ร้านขายสมุดหนังสือหรือว่าร้านขายหนังสือต่างๆนะคะก็คือ bookstoreหรือจะ book smile ดีใช่นะคะนี่ก็เป็นชื่อเฉพาะเนาะของร้าน bookstore in the 7-Eleven store ชื่อว่า book smile นะคะร้านหนังสือยิ้มนั่นเองโอเคเนาะคราวนี้นะคะนักเรียนก็จะพอจะทราบแล้วนะว่าคำว่า store ก็คือหมายถึงร้านค้านะคะหรือเราจะใช้คำว่า shop shop นะคะได้ store or shop ลำปางสมหัวใจนะคะถัดมานี่เลยนะคะเวลาไปห้างเคยไหมเคยไปนั่ง do you have lunch here ไปทานอาหารเที่ยงที่นี่หรือเปล่าคะอาหารเช้าอาหารเที่ยงหรืออะไรอย่างนี้นะคะที่ห้างเขาเรียกว่าอะไรคะโซนรับประทานอาหารแบบนี้จะร้านนะคะบอกว่า food park นะคะชลบุรีนะคะ bookstore โอเคลำปางนะคะ food park นี่ให้โซนนะคะFood center ประชาบำรุงนะคะ very good this is the food center นะคะหรือว่า food court หรือบางที่ก็จะตั้งว่า food park ก็แล้วแต่นะคะก็คือเป็นพื้นที่หรือว่าโซนหนึ่งนะคะที่จัดไว้เพื่อการรับประทานอาหารนะคะมีร้านค้าต่างๆมากมายเนาะแล้วแต่นะคะว่าจะเรียกว่าอะไร food center food courtOr food park นะคะโอเคเนาะยังมีต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะให้นักเรียนได้ลองเดาคำศัพท์ดูนะคะอันนี้ร้านอะไรเอ่ยมีเสื้อผ้านะคะชลบุรีนะคะบอกว่าอ๋อไม่ทันชลบุรีไม่ทัน clothing store ลำปางนะคะบอกว่า clothing store อ่ะเดี๋ยวกลับไปให้ชลบุรีแป๊บนึงนะคะใช่เห็นไหมคะเป็นร้านขายเสื้อผ้าใช่ไหมคะจะใช้ว่า clothing store ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เข้าใจนะคะร้านน้ำไม่ทันโอเคหน้านี้นะคะจะรัน dress shopนะคะเข้าใจเหมือนกันนะคะได้เช่นเดียวกันเห็นไหมสามารถถ้าเราทราบคำศัพท์นะคะของแต่ละอย่างเนี่ยเราก็จะสามารถนำคำศัพท์เหล่านั้นนะคะมาประกอบหรือว่ามารวมกันเป็นร้านหนึ่งร้านได้เลยได้นะคะนี่ก็เข้าใจนะ dress shop clothing store ก็เข้าใจว่าเป็นร้านขายเสื้อผ้าเหมือนกันใช่ไหมคะเสร็จแล้วชลบุรีโอเคนะคะประชาบำรุง boutiquevery good ประชาบำรุงนะคะเรียกว่า boutique นะคะสำหรับอันนี้อาจารย์ก็ยกตัวอย่างคำศัพท์คือคำว่า boutique มาเพราะว่าเป็นคำที่ใช้กันทั่วไปนะคะก็คือร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นเครื่องแต่งกายสินค้านำสมัยนั่นเองนะคะ boutique fashionable clothesfashionable clothes นะคะก็คืออะไรคะ fashionable ก็คืออะไรที่มันแบบว่าเป็นแบบแฟชั่นนะคะกำลังฮิตอยู่ตอนนี้อะอะไรอย่างนี้เนาะ fashionable clothes ก็คือเสื้อผ้าแฟชั่นเสื้อผ้าแบบว่านำสมัยตอนนี้นะคะ
จารันจริงๆก็จะใช้ถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าทั่วไปนะคะใช้ว่า dress shop หรือว่า clothing stores ก็เข้าใจความหมายเช่นเดียวกันนะคะพาณิชยการพักดีพาณิชยการและเทคโนโลยีนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คอมเพิ่งเปิดได้ค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ morning เนาะตอนเช้าแบบว่าแต่ละที่ก็ต้องมาต่อสู้กับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะต้องต่อสู้กับเทคโนโลยีก่อนเล็กนึงนิดนึงนะคะก่อนที่จะได้เริ่มเรียนเนาะก็ต้องสู้ๆนะคะ morning จรัญสนิทวงมาจากไหนเนี่ยอุ้ยเรียบร้อยยังคะ fashionable clothes อะไรนะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแฟชั่นนะคะหรือว่ากำลังฮิตอยู่ในยุคสมัยนั้นเนาะบูติกนะคะก็คือร้านขายเสื้อผ้าโอเคนะคะถัดไปเลยเนาะดูซิว่าจะมีร้านอะไรเหลืออยู่อีกบ้างมีร้านอะไรอีกบ้างนะคะที่เราจะสามารถพบเจอได้นะคะในห้างสรรพสินค้าหรือว่าในร้านสะดวกซื้อนั่นเองเนาะนี่นี่เลยนะคะแบบว่าสาวๆชอบสาวๆชอบกันนิดนึงนะคะหนุ่มๆบางคนก็อาจจะชอบนะคะตอนนี้ยังไม่รู้ตัวเองเนาะพออยู่ไปสักพักหนึ่งเริ่มค้นหาตัวเองเจอนะคะเริ่มแบบว่าเออนี่คือตัวฉันสิ่งที่มันหลบซ่อนอยู่ข้างในใช่ไหม What is this shopEverything 20ชอบละสิชอบเข้าร้านนั้นละสิทุกอย่าง20บาทเนี่ยจรัญสนิทวง Everything 20เออใช่เนาะอาจารย์ก็ชอบไปซื้อนะกะละมังไม้แขวนเสื้ออะไรอย่างนี้ลำปางบอกว่าเงือบแป๊บนะคือเงือบแป๊บกับลำปางหรือว่าเอ้ยเงือบแป๊บกับจรัญสนิทวงหรือว่าอะไรคะอันนี้ก็คือเครื่องสำอางนะคะสาวๆชอบใช่ไหมแบบสถาบันส่งเสริมความงามต่างๆนานาเครื่องสำอางนะคะเราก็เรียกว่า cosmetics นะคะเครื่องสำอางเนาะแต่อยากจะแนะนำนะคะว่านักเรียนยังเด็กยังเล็กยังแบบว่าวัยใสอยู่แบบนี้นะคะอายุเพิ่งจะ16-17นะคะยังไม่ต้องไปประโคมอะไรที่มันแบบว่าเยอะแยะมากมายพวกสีสันต่างๆนะคะแก้มปากคิ้วอะไรอย่างนี้ไม่ต้องจัดเต็มขนาดนั้นก็ได้นะเพราะว่าเรานะคะยังอายุน้อยต้องเผยผิวใสของตัวเราออกมานะคะก็แค่ดูแลผิวของเราให้สุขภาพดีเท่านั้นเนาะทำจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสนะคะความน่ารักสมวัยของนักเรียนก็จะออกมาเนาะลำปางหนาวไหมครับชลบุรีถามมาว่าลำปางหนาวไหมครับแล้วก็แฮชแท็กว่าถามเพื่อ อ๋อเครื่องสำอางใช่เครื่องสำอางนะคะ cosmetics หนาวมากต้องการคนดูแลจ้าลำปางบอกมานะคะว่าหนาวมากต้องการคนดูแล เดี๋ยวครูไปดูแลให้ไหม น้องเวลาจะเลือกใช้เครื่องสำอางนะคะก็ต้องเลือกที่คุณภาพดีมีอย.รับประกันได้ไว้ใจได้นะคะเกิดใช้ไปแล้วหน้าพังอันนี้ก็แย่เลยนะคลองสารบอกว่าหนาววงเล็บตอบแทนให้นะคะจะรันงามวงวานหนาวไหมครับแล้วก็แฮชแท็กว่าตามกระแสจ้างานวงวันหนาวไหมนี่ถามอาจารย์ใช่ไหม It's very hot ร้อนมากข้างนอกนะ But in this room is very cold แต่ว่าในห้องนี้หนาวนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ Very cold ลำปางนะคะ Very cold หนาวมากเนาะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เขาเรียกว่าอะไรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับเราใช่ไหมคะเครื่องอำนวยความสะดวกอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะ
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆตู้เย็นทีวีพัดลม television refrigerator ตู้เย็นนะคะ radio วิทยุอะไรอีกที่เขาใช้กัน air conditioner เครื่องปรับอากาศใช่ไหมแฟนพัดลมใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็จะมีของอำนวยความสะดวกอื่นๆมากมาย camera telephone นะคะ mobile phone smartphone ต่างๆนานาเนาะเหล่านี้นะคะก็จะรวมอยู่ในโซนของ electronics เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะนะโอเคเนาะ electronics นะคะคืออะไรนะคืออะไรเอ่ย ย้ำอีกทีเครื่องใช้ไฟฟ้าโอเคนะคะ electronics เครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะร้านนี้ล่ะคะมองเห็นภาพชัดไหมเห็นภาพชัดไหมในห้างที่เราเคยเจอก็จะมีอย่างเช่นยามาซากินะคะร้านอะไรอีกเดลิโอมีอะไรอีกที่ขายพวกขนมปังนะคะขนมปังขนมอบต่างๆเนาะเราเรียกร้านค้าเหล่านี้ว่าอะไรคะเมื่อสักครู่นี้จรัญสนิทวงเขาตอบมาแล้วลำปาง yes very good bakery ร้านขายขนมปังหรือว่าขนมเตาอบต่างๆนั่นเอง bake ก็คือการอบนะคะ bakery baker shop นะคะร้านอบขนมร้านขนมอบร้านขนมอบนะคะ bakery or baker shop พึ่งน้อยครับเบเกอรี่ผึ้งน้อยคืออะไรคะลำปางเบเกอรี่ผึ้งน้อยจะร้านนะคะบอกว่าคุกกี้แฟคทอรี่อร่อยสุดจริงเหรอคะคุกกี้แฟคทอรี่คืออะไรอ่ะคือชื่อร้านเหรอคะว่าร้านนี้ขนมปังอร่อยฟุดๆใช่ไหมอ๋อแต่ว่ามันมีร้านขนมปังในดวงใจของอาจารย์นะคะนั่นก็คือวิกทอรี่ร้านวิกตอรี่อ่ะรู้จักไหมร้านขนมปังวิกตอรี่อร่อยมากเอแคร์ของเขานะคะอร่อยฟุดๆจริงๆนักเรียนต้องลองไปซื้อดูนะคะแต่ว่าต้องไปให้เช้านิดนึงถ้าไปสายนี่คือหมดนะคะร้านน้ำหอมเหรอคะวิกทอรี่นะคะแล้วไปโฆษณาให้เขาทำไมเนี่ยอ๋อไม่ใช่ก็คือความชอบส่วนตัวนะคะขนมปังเขาอร่อยเนาะนะ bakery or baker shop นะคะร้านขนมเตาอบถัดมานะคะหมดแล้วนะคะทันไหมคะแค่นี้เองนะคะในเรื่องของคำศัพท์แล้วจริงๆก็จะมีร้านค้าอยู่อีกเยอะแยะมากมายนะคะที่นักเรียนสามารถสังเกตได้เนาะในห้างสรรพสินค้านะคะ in the department store or in the convenience store นะคะคำศัพท์เหล่านี้นักเรียนก็อย่าลืมนะเวลาไปเดินห้างหรือว่าไปซื้อของนะคะตามร้านต่างๆก็พยายามนะคะที่จะมองหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษนึกถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่บ่อยๆนะคะเกี่ยวกับสินค้าชนิดนั้นเนาะว่าเอ้ยเราจะซื้อของอันนี้นะคะภาษาอังกฤษมันเรียกว่าอะไรนะแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมันจะช่วยทำให้นักเรียนนะคะเพิ่มพูนคำศัพท์เนาะสะสมคำศัพท์ได้เยอะๆในแต่ละวันด้วยนะคะโอเคเนาะจริงๆก็แค่นี้นะคะในเรื่องของคำศัพท์ที่อาจารย์ได้เตรียมมานะคะแต่วันนี้นะคะก็จะมีการให้นักเรียนฝึกฟังอีกด้วยเนาะ listening practice นะคะฝึกฟังนะอยากให้ฟังเยอะๆนะคะจะได้รู้สึกคุ้นชินกับภาษาอังกฤษนะคะฝึกพูดอาจจะยังไม่ค่อยแบบว่าแข็งแรงเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเรามีความตั้งใจที่จะฝึกเนาะมันก็จะทำให้เราพัฒนาแล้วก็เก่งได้ในอนาคตนะคะนะแต่ก่อนที่จะให้ไปฝึกฟังนั้นนะคะมีสำนวนนะวันนี้มีจุดนะอาจารย์จากจรัญสนิทวงศ์
คนนี้เราเป็นแบบว่าลายพอลกาดอทนะอินเทรนด์มั้ยเหมือนอันเซเชียนนิดนึงไม่ใช่เราทำงานเกี่ยวกับการบริการใช่ไหมคะมันเป็นจุดสุ่มเสี่ยงมากเลยเนาะที่แบบว่าบริการไปแล้วลูกค้านะคะจะเกิดความไม่พอใจพอลูกค้าไม่พอใจทำไมคะโวยใช่ไหมร้องเรียนกับผู้จัดการนะคะหรือว่าโทรศัพท์ไปหา CP เลยขนาดนั้นไม่ใช่นะเราก็จะมีนะคะสำนวนที่ใช้เพื่อการกล่าวขอโทษเนาะกล่าวขอโทษกับลูกค้านะคะบังเอิญว่าลูกค้าที่เขาร้องเรียนมาเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นแบบว่าฟิลิปปินส์พม่ามาร้องเรียนนะคะเราก็ต้องเรียนรู้สำนวนภาษาอังกฤษเพื่อใช้กล่าวขอโทษลูกค้านะคะเพื่อที่จะทำให้เขานะคะรู้สึกดีแล้วก็ใจเย็นลงนะคะค่อยๆ คุยกันเนาะไม่ใช่แบบว่าเวลาลูกค้าโมโหแล้วโกรธแบบหน้าตึงขึ้นมาคนบริการเป็นไงคะพนักงานบริการหน้าตึงด้วยเครียดด้วยนะแบบว่าเหมือนจะมีเรื่องกันเลยแบบนี้ไม่ดีนะคะไม่เอาเนาะเพราะว่าเราทำงานอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการบริการอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยก็คือต้องใจเย็นนะคะ you need to be calm down นะคะต้องใจเย็นนะคะแล้วก็ always smile ยิ้มไว้ตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามยิ้มไว้ก่อนนะคะเพราะว่ายิ้มชนะทุกสิ่งนะคะลูกค้าโมโหก็บอกไปว่า I love you จรัญสนิทวงศ์นะคะโอเคตามนั้นเลยนะคะลูกค้าโมโหเราอย่าโมโหตามลูกค้านะคะเราต้องใจเย็นๆเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะมาดูสำนวนเนาะในการกล่าวขอโทษลูกค้านะคะที่ทำให้เขาไม่พอใจเนาะ expressions for complaints expressions นะคะก็คือสำนวนนะคะสำนวนที่ใช้พูดเพื่อการร้องทุกข์นะคะหรือว่าเราในฐานะที่เป็นพนักงานเนาะเราก็ต้องใช้สำนวนหรือว่าประโยคเพื่อการขอโทษลูกค้านะคะโอเคเนาะดูหน้าโคนี่นะคะแบบว่าโคนี่โกรธมากหน้าบึ้งตึงเลยนะคะโอเคเนาะมาดูประโยคแรกนะคะการขอโทษลูกค้านะคะแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าของทางร้านหรือว่าทางบริษัทนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องพูดนะคะเวลาลูกค้าเกิดความไม่พอใจขึ้นมานะคะเราต้องกล่าวขอโทษเขาใช่ไหมคะI'm sorry ขอโทษนะคะหรืออาจจะเพิ่มขึ้นมาว่า I'm sorry to hear that ฉันเสียใจที่ได้ยินว่าคุณทำไมคะ I'm sorry to hear that การจัดการขอนแก่นบอกว่าไม่ทันโอเค เคยเจอไหมนักเรียนเคยเจอไหมคะแบบว่าทำอยู่ในร้านอยู่ตรงเคาน์เตอร์นะคะแล้วลูกค้าเกิดไม่พอใจขึ้นมาเล็กน้อยมีใครเคยเจอบ้างไม่มีเลย เพราะว่าเงียบดีมากเพราะฉะนั้นแสดงว่าบริการอย่างดีนะคะบริการด้วยความประทับใจทุกระดับประทับใจนะคะไม่ทำให้ลูกค้าไม่พอใจเลยดีมาก very good สุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้รักษาความดีนี้ต่อไปนะคะอย่าให้ขออย่าให้เจอเหตุการณ์นั้นเลยใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะโอเคเนาะคนนี้ใครคะเดี๋ยวกำลังจะมาแล้วนะฮอร์โมนนะคะฮอร์โมน2I'm sorry to hear that you ดิฉันต้องขอโทษที่ได้ทราบว่าอะไรในลองสมมุติตัวอย่าง I'm sorry I'm hurt จรัญสนิทวงศ์ฉันขอโทษฉันเจ็บยกตัวอย่างอะไรดีสมมุติว่าลูกค้าไม่ได้รับสินค้าลูกค้าไม่ได้รับสินค้านะคะ I'm sorry to hear that you didn't get the products I'm sorry to hear that you didn't get the products
ฉันดิฉันต้องขอโทษที่ได้ทราบว่าคุณลูกค้าไม่ได้รับสินค้าค่ะเวลาพูดนะคะเราก็ต้องใส่ฟีลลิ่งลงไปนิดนึงด้วยนะคะว่าคือเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมคะเวลาเราพูดเรารู้สึกจริงๆเราก็ต้องน้ำเสียงสีหน้าท่าทางต่างๆก็ต้องไปตามความรู้สึกของเราด้วยไม่ใช่แบบว่าพูดไปงั้นอ่ะ มันจะยิ่งดูแบบดูกวนนิดนึงนะคะสมมติว่าพูดไปด้วยความไม่ได้ตั้งใจว่าจะขอโทษอย่างนี้นะคะอย่างนั้นไม่ต้องพูดดีกว่าดีไหม นะคะสีหน้าเราต้องแบบว่าสำนึกผิดด้วยนะคะเพราะเราต้องเข้าใจในบริบทของงานแล้วก็หน้าที่ของเรานะคะว่าเราทำหน้าที่บริการต้องให้บริการนะคะแล้วก็ต้องใจเย็นเนาะสะพานควายนะคะขอโทษด้วยนะคะอาจารย์สายต่อเน็ตไม่ค่อยดีค่ะแต่ว่าตอนนี้หาสาเหตุได้แล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะโอเค I'm sorry to hear that you are not man ชลบุรีนะคะชลบุรีบอกว่า I'm sorry to hear that you are not man ฉันเสียใจด้วยที่ได้ยินว่าคุณไม่ใช่ผู้ชาย ยังไงคือยังไงงงนะคะเนี่ยจะรันสนิทวงบวกยูคืออะไรครับอ๋อก็คือเป็นประโยคที่ต่อมาไม่ต้องมีบวกก็ได้เวลาพูดอ่ะอันนี้เป็นโครงสร้างขึ้นมาเฉยๆนะคะสำนวนว่า I'm sorry to hear that I'm sorry to hear that ใช่ไหมก็คือสำนวนที่บอกว่าฉันขอโทษที่ได้ยินว่าอะไรใช่ไหมคะมันก็ต้องมีประโยคถัดมาตามมาจรัญสนิทวงโอเคไหมเนี่ยจุดๆๆๆมาแบบนี้นะคะที่อาจารย์ใส่บวกมาก็คือแสดงว่ามันจะต้องมีประโยคถัดไปตามหลังคำว่า that โอเคไหม I'm sorry to hear that แล้วก็ประโยคถัดไปว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือจะใช้ว่า I'm sorry to hear that our products is damaged I'm sorry to hear that our products is damaged ฉันเสียใจที่ได้ยินว่าสินค้าของเราเสียหายนะคะก็คือหลังแดดจะเป็นประโยคถัดมาที่ตามมาว่าอะไรนั่นเองเข้าใจไหมเนี่ยจรัญสนิทวงศ์ยิ่งอธิบายไปยิ่งงงหรือเปล่าโอเคเงียบไปแสดงว่าเข้าใจนะคะ understand ต่อมานะคะมีประโยคอะไรอีกบ้างนะคะในการกล่าวขอโทษลูกค้านะคะดูแซลลี่แบบว่าเขี่ยคุยดินเลยแบบสำนึกผิดมากนะคะเนาะบอกว่าอะไรคะกล่าวขอโทษ please accept our apologies please accept our apologies คือประโยคนี้นะคะก็คือบอกลูกค้าว่าดิโปรดใช่ไหม please คือขอร้องมากนะคะดิโปรดรับคำขอโทษจากเราด้วยค่ะโอ้โหแบบว่าประโยคนี้เป็นอะไรที่สุดๆนะคะถ้าพูดออกไปนี่แสดงว่าลูกค้าต้องไม่พอใจมากๆนะคะเราก็เลยต้องพูดอันนี้ไปเนาะ please accept our apologiesได้โปรดรับคำขอโทษจากเราด้วยค่ะ accept ก็คืออะไรคะ accept รับเนาะรับหรือว่าตอบรับนะคะ our apologize ก็คือคำขอโทษหรือว่าการขอโทษนะคะฝึกพูดด้วยนะ You need to practice your speaking You need to speaking now, okay? Please accept our apologies ใช่ค่ะ Apologize ก็คือการขอโทษเป็นคำนามนะ อันนี้เป็นคำนามนะคะที่แปลว่าการขอโทษหรือว่าคำขอโทษนะคะ
จรัญสนิทวงศ์งั้นขอเพลง Apologize เลยแล้วกันอยากฟังพอดี เพลงอะไรคะเพลงนี้ของใครอะคะไม่รู้จักอะเดี๋ยวต้องไปหาก่อนนะคะลำปางอ๋อจ้าจรัญเขาว่าไงรู้ไหมทุกคนอยากฟังหรือเปล่าคะจรัญเขาบอกว่าถ้างั้น please accept our love ไม่ขนาดนั้นเลยนะคะจริงหรือเปล่าถัดไปได้นะคะประโยคถัดไปเนาะประโยคนี้ลองฝึกพูดนะคะเพื่อที่จะนำไปใช้ได้จริงนะคะฝึกพูดBad Romance แทนก็ได้อีกอุ๊ยจริงเหรอลำปางนี่เพิ่งเปิดไปนะคะเมื่อตอนเช้า Bad Romance ทำไมเราใจตรงกันอะมาแล้วนะคะสาวน้อยคนนี้นะคะทุกคนก็รู้จักเป็นอย่างดีใช่ไหมคือใครคะน้อง Sprite นั่นเอง น้อง Sprite เขาบอกว่าอะไรนะคะ I'll look into it immediately คืออะไรคะประโยคนี้ immediately อันนี้ก็คือแบบว่าโดยเร็วเลยอย่างฉับพลันโดยรวดเร็วทันทีเลยนะคะเดี๋ยวจะไปตรวจสอบให้ทันทีเดี๋ยวนี้เลยค่ะนะคะสมมติว่าโดนลูกค้าร้องเรียนหรือว่าโวยวายมาเนาะสมมติเป็นเรื่องสินค้านะคะก็คือเราก็เสนอตัวว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบให้เดี๋ยวนี้เลยนะคะ I'll look into it immediatelyคำนี้นะคะ apostrophe double l ย่อมาจากอะไรจำได้ไหม i อะไรคะ i มีใครตอบได้บ้าง will very good จรัญสนิทวงศ์นะคะใช่แล้วเนาะย่อมาจาก will นั่นเอง will นะคะI will look into it immediately. สะกดยังไงคำว่า will นะคะ W-I-L-L Yes, very good, ลานานะคะ W-I-L-L แปลว่าอะไรคะแปลว่าจะใช่ไหมอันนี้แสดงถึง future แปลว่าจะใช่ไหมคะ I will look into it immediatelyit ในที่นี้ก็หมายถึงสินค้าหรือว่าสิ่งที่ลูกค้าเขามาร้องเรียนถึงนะคะคำนี้ออกเสียงว่า immediately แปลว่าทันทีทันใดฉับพลันหรือว่าเดี๋ยวนี้นั่นเองนะคะฝึกพูดด้วย speaking pleaseมีใครที่แบบว่ากล้องใช้งานได้สงขาไมค์กับกล้องใช้งานได้ไหมคะไมค์กับกล้องใช้งานได้ไหมคะอยากฟังเสียงพูดบ้างอ่ะอาจารย์พูดคนเดียวบอกว่าพูดคนเดียวเดี๋ยวนักเรียนจะรำคาญเสียงอาจารย์แล้วมีใครที่แบบว่าอยากจะส่งเสียงให้อาจารย์ได้ฟังบ้างไหมคะรออยู่นะเนี่ยรอที่จะ call ไปหาอยู่ I'm waiting to call you anytime สงขลาได้ครับได้ใช่ไหมคะถ้างั้นขออนุญาตโทรไปหาสงขลาก่อนเลยนะคะประโยคนี้นะคะส่งตัวแทนมา1คนนะคะจะหญิงหรือชายก็ได้นะคะไม่จำกัดแล้วแต่เนาะแล้วก็ให้ลองพูดประโยคนี้ฝึกพูดประโยคนี้กับอาจารย์นะคะโอเคเนาะสองคลาสวัสดีค่ะรับแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์หนึ่งด้วยคุณครูหนึ่งสวัสดีค่ะ เห็นอาจารย์หนึ่งเลยสวัสดีค่ะวันนี้ใส่เสื้อสีฟ้าสดใสชู2นิ้วน่ารักฟูดๆค่ะอาจารย์อ๋อโอเคนะคะอาจารย์รบกวนเปิดเสียงไมค์นิดนึงนะคะเพราะหรือไม่ก็ใกล้ไมค์กว่านี้นิดนึงค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้ยินเสียง
มีคนนึงนะคะโอ้โหอะไรเห็นสีแดงๆนะที่แบบว่าใส่แดงมานะคะวันนี้นะคะเหมือนแบบว่าเสื้อสายเดี่ยวเลย คือเห็นแบบไกลๆไงนึกว่าใส่เสื้อสายเดี่ยว ขอตัวแทนค่ะขอตัวแทนนิดนึงหนึ่งคนแล้วใครก็ได้ประโยคนี้นะคะพูดว่า I will look into it immediately สาวน้อยข้างหน้านะคะมีอยู่3คนแล้วก็ข้างหลังอีกนะคะ3คนแล้วก็มีชายหนุ่มนะคะชายหนุ่มรูปร่างกำยำนิดนึงนะคะนั่งเรียนกันเรียบร้อยเลยทีเดียวเชียวมาแล้วนะคะหนึ่งสาวของเราเน่สวัสดีค่ะ Good morning น่ารักได้ยินเสียงแล้ว What's your name please ธัญลักษณ์นะคะโอเค Thank you so much So please say this sentence เขินเดี๋ยวลองฟังอาจารย์อีกครั้งนึงนะคะโอเคไม่เป็นไรเก่งมากนะคะ I will look into it immediately ชัดไหม immediately โอเคนะคะได้อยู่อาจจะบอกว่ามีการเขินอายบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะฝึกไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆฝึกไปแล้วเดี๋ยวเราจะชินกับการพูดภาษาอังกฤษเนาะโอเคนะคะ thank you so much ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์หนึ่งด้วยนะคะให้ความร่วมมือฟุดๆเลยขออนุญาตวางสายแล้วนะคะเดี๋ยวมีโอกาสจะคอไปอีกนะคะขอบคุณค่ะเห็นไหมมีเพื่อนนะคะได้ลองฝึกพูดแล้วน่ารักจริงๆประโยคถัดไปเลยดีกว่านะคะประโยคนี้อ๋อเดี๋ยวมีคนส่งข้อความมาเยอะแยะเลยนะคะชลบุรีบอกว่า I'll look into your heart immediately heart ไม่มีตัว h นะ I will look into your heart นะคะถ้าอ่านอย่างนี้จะออกว่า heart เลยทีเดียวนะ I will look into your heart immediately ขนาดนั้นเลยชลบุรีสะพานควายอาจารย์คะศูนย์สะพานควายอยากทักทายค่ะโอเคศูนย์สะพานควายอยากทักทายนะคะเดี๋ยวให้ฝึกพูดประโยคนี้เนาะ We will make inquiries as soon as possible We will make inquiries as soon as possible ประโยคนี้นะคะก็คือบอกว่าอะไรคะเราจะรีบดำเนินการให้ทันทีนะคะเดี๋ยวจะทักทายสะพานให้สะพานควายลองฝึกพูดประโยคนี้ดูเนาะลำปางลบเมสเซจไปแล้วจะรันไมค์กับกล้องไม่มีครับมีแต่ใจเต็มเปี่ยมจากจรันสนิทวงฟุดๆอ่ะประโยคนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองฝึกพูดพร้อมๆกันครั้งหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตให้สะพานควายเนาะสะพานควายอยากทักทายนะคะเดี๋ยวจะขอไปหาสะพานควายนิดนึง We will make inquiries as soon as possible Requires ก็คืออะไรคะเนาะก็คือความต้องการนะคะ requires ความต้องการของลูกค้าก็คือจะรีบดำเนินการตามความต้องการของคุณลูกค้า as soon as possible ให้ทันทีเลยก็คือให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ as soon as possible นะคะโอเคเนาะสะพานควาย Are you ready? จะรีบดำเนินการให้ทันทีโอเคค่ะ So now ready? Right? I'm calling you โอเคนะคะส่งตัวแทนเนาะ1คนนะคะใครก็ได้รับแล้วนะคะโอ้ไฟจะช็อตไหมคะสวัสดีค่ะ Good morning ได้ยินอาจารย์ตอนนี้อาจารย์ไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะภาพก็ไม่เห็นด้วยอ่ะ
ฮัลโหลสะพานควาย Morning สวัสดีค่ะอันยองอาเซโยทักเป็นภาษาอะไรอีกดีโอไฮโยกอไซมาสมายังยังอ่ะสะพานควายคะอาจารย์ต้องขอโทษนะคะเนื่องจากว่าโอ้ เนื่องจากว่าไม่ได้ยินเสียงนะได้ยินแต่เสียงไฟช็อตนะคะแล้วก็ไม่มีภาพด้วยตอนนี้สะพานควายยังโอเคอยู่ไหมคะงั้นขออนุญาตวางก่อนแล้วกันนะคะก่อนที่มันจะช็อตไปมากกว่านี้นะคะแต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์ไม่เห็นเลยค่ะสะพานควายมองไม่เห็นภาพด้วยแต่ว่าเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนนะคะสำหรับสะพานควายเนาะ Thank you so much ขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่เนื่องด้วยอะไรต่างๆไม่เอื้ออำนวยใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะใช้งานได้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันเนาะเราทักทายผ่านสกายกันก่อนแล้วกันเนาะคะสะพานควายเนาะrequire กับ request เหมือนกันไหมครับ require คือพิมพ์ภาษาไทยมามันดูแปลกๆนะ require อันนี้ก็คือเป็นคำนามที่แปลว่าความต้องการนะคะความต้องการเป็นคำนามนะ require ส่วน requestเป็นคำกริยาเป็นคำกริยานะคะ require เป็นคำนาม request เป็นคำกริยาที่แปลว่าขอร้องนะคะขอร้องหรือว่าการเรียกร้องนั่นเองนะคะเป็นเกี่ยวกับการเรียกร้องคือ request จะเป็นคำนามหรือว่าเป็นกริยาก็ได้ที่หมายถึงการเรียกร้องหรือว่าการขอร้องแต่ว่า require แปลว่าความต้องการโอเคนะคะจรัญสนิทวงศ์อย่าให้พูดบ่อยมันย้ำเกินไปสะพานควายเด็กเดินมาคุยหาอาจารย์แล้วนะคะใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยอยากเห็นหน้านะคะสะพานควายขอบคุณด้วยที่แบบว่าแสดงถึงความตั้งใจนะคะเสร็จแล้วค่ะสายมิตรนครราชสีมาโอเคเนาะคือทนไม่ไหวจะต้องบอกใช่ไหมคะจัดไปนะคะถัดมาสุดท้ายนะคะชายหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าอะไรสมมติว่ามีลูกค้านะคะมาร้องเรียนแล้วเรานะคะอยากจะขอดูเอกสารหรือว่าขอดูใบเสร็จสลิปที่ลูกค้าได้รับไปในตอนที่ซื้อสินค้านั้นนะคะเราก็พูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะด้วยประโยคนี้เนาะว่า Can I see the receipt you receiveWhen you bought it, can I see the receipt you received when you bought it? ขอ can I อันนี้นะคะก็คือเป็นประโยคขออนุญาตนะคะที่แสดงความสุภาพเนาะแสดงความสุภาพเวลาพูดเราพูดกับลูกค้าเราก็ต้องสุภาพใช่ไหมคะ Can I ฉันทำได้ไหมนะคะ Can I see the receiptขออนุญาตดูใบเสร็จขอดูใบเสร็จนะคะ you receive คนละคำกันนะคำนี้นะคะ receipt r e c e i p t คำนี้นะคะ receipt แปลว่าใบเสร็จใบเสร็จเนาะแต่ received r e c e i v e d อันนี้นะคะแปลว่าได้รับนะคะเป็นคำกริยาแปลว่าได้รับออกเสียงก็ต่างกันนะคำนี้มีตัว t ตัว pt นะคะสะกดด้วย pt ก็ออกว่า receipt แต่คำนี้นะคะสะกดด้วย ve เนาะออกเสียงยาวๆนะคะว่า received โอเคไหม โอเคนะคะต่อYou receive when you bought it ที่คุณได้รับตอนที่ซื้อของไปนะคะ bought ในที่นี้เนาะก็เป็นซื้อไปยังคะ bought ซื้อของ
ื้อไปแล้วซื้อไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอดีตอันนี้เป็นอดีตของคำว่า buy ที่แปลว่าซื้อนะคะ buy ที่แปลว่าซื้อ buy เนาะซื้อไปแล้วก็เป็น bought นะคะ Can I see the receipt you received when you bought it อาจจะสับสนตรงนี้เล็กน้อยนะคะ2คำนี้ที่มันคล้ายๆกันแต่ว่าค่อยๆฝึกไปนะคะฝึกพูดฝึกออกเสียงนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็จะคุ้นชินแล้วก็พูดได้เนาะจารันนะคะบอกว่า Can I see the heart you received when you bought it ตอนไหน ขอดูหัวใจที่คุณได้รับไปเมื่อตอนที่ไปซื้อตอนที่ซื้อไปซื้อไปตอนไหนหัวใจเดี๋ยวงง จริงๆตามหลักไวยากรณ์นะคะก็ได้นะถูกต้องนะคะแต่ความหมายไม่ได้นะคะความหมายงงโอเคเนาะประโยคนี้นะคะค่อยๆฝึกพูดไปนะคะบางคนแบบพูดไปแล้วโอ๊ยพูดไม่ได้สักทีนะคะอาจจะรู้สึกท้อท้อได้แต่อย่าถอยนะคะเราท้อได้แต่อย่าถอยเราต้องฮึดสู้นะคะแล้วเราจะพัฒนาทักษะการพูดได้ในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะค่อยๆพูดไปทีละคำนะคะแล้วก็ค่อยๆฝึกให้คล่องยิ่งขึ้นนะคะเก่งแน่นอนจริงๆเชื่ออาจารย์เชื่อไหมนักเรียนเชื่ออาจารย์ไหม Do you believe me ถ้าเชื่อนะคะให้ปฏิบัติตามด้วยโอเคไหมคำว่ารักครับฮิวจ้ะจรันนี่ไมค์กับวิดีโอใช้ไม่ได้นะถ้าเกิดว่าใช้งานได้เนี่ยจะแบบว่าคอไปดูแล้วนะคะว่ามือสกายคือใครนะโอเคนะคะผ่านไปเนาะสำหรับการ speaking practice นะคะฝึกพูดนั่นเองเนาะก่อนที่จะหมดเวลาในวันนี้นะคะเดี๋ยวมาฝึกฟังกันสักเล็กน้อยนะคะในเรื่องของการซื้อของในห้างสรรพสินค้านั่นเองนะคะตื่นหรือยัง ให้ดูหน้าก่อนนะคะก่อนที่จะไปฝึกฟังนะคะเดี๋ยวหลับกันไปหมดก่อนนะคะเช้าๆนี้แต่ว่าเรียนช่วงเช้านี้รู้สึกว่าจะรับข้อมูลได้อย่างดีใช่ไหมคะเพราะว่ากำลังเปิดกว้างอยู่เลยทีเดียวเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวไปฝึกฟังก่อนถ้าใครนะคะ Do you have this book มีหนังสือเล่มนี้หรือเปล่าเพชรเกษมไม่ทัน เพชรเกษมไม่ทันเดี๋ยวๆสักครู่นะคะไม่อยากดูหน้าอาจารย์ใช่ไหมอยากดูสไลด์เดี๋ยวค้างให้เพชรเกษมแป๊บนึงนะคะเนาะในระหว่างนี้นะคะอาจารย์ก็จะบอกนะคะว่าเดี๋ยวเราจะฟังเรื่องเกี่ยวกับการซื้อสินค้าที่มีอยู่ในหนังสือด้วยนะคะถ้าใครมีหนังสือเนาะ English for Communication in the Workplace นะคะเปิดไปหน้า72 Open the book on page 72นะ72นะคะ I don't have จารันสนิทวงไม่มีหนังสือเหรอทำไมถึงไม่มีไม่ใช่ ไม่มีหรือว่าไม่ได้เอามาคะมีค่ะเห็นไหมสายบินนครราชสีมายังมีเลยเห็นไหมถ้ามีนะคะ Open the book on page 72หน้า72นะคะเป็นเรื่องของการซื้อของของคน3คนนะคะมีแค่หัวใจดวงน้อยๆมีแค่หัวใจดวงน้อยๆอันนี้ก็ช่วยให้เรียนหนังสือได้รู้เรื่องไม่ได้นะไม่ใช่พูดไปถึงกับไอเลยทีเดียวเพชรเกษมเรียบร้อยไหมคะนักเรียนลองดูนะคะถ้าใครมีหนังสือเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะมีขึ้นสไลด์ให้ด้วยนะคะว่าสินค้าที่คน3คนนะคะเรียบร้อยค่ะโอเคนะคะงงเรียบร้อยนะคะสินค้าที่คน3คนนะคะนั่นก็คือมีใครเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้นะคะว่าเขาไปซื้ออะไรกันบ้างเนาะจากในภาพนะคะเดี๋ยวมาดูคำศัพท์พร้อมกันเนาะไปดูสไลด์ก่อนนะคะ
shopping at the mall ไม่ต้องจดนะคะนี้ไม่ต้องจดโอเคนะ ไม่ต้องจดไปซื้อของที่ the mall นะคะไปซื้อของที่ the mall นี้เป็นหัวข้อขึ้นมาให้เฉยๆนะคะ exercise 5.3 exercise 5.3 อยากฟังเพลงเหรอคะจะหลับแล้วใช่ไหมเดี๋ยวค่อยหลับนะคะตื่นก่อน เดี๋ยวให้หลับนะคะตื่นก่อนเราสัปดาห์หนึ่งเราเจอกันแค่สัปดาห์ละ2คาบเท่านั้นนะคะเป็นอะไรที่น้อยมากเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาของเราให้คุ้มค่ามากที่สุดนะคะนะคะอาจารย์ขอตรงจุดนี้นะคะขอเลยนะคะตรงจุดนี้ อย่าฟังอาจารย์ร้องเพลงจ้ะนะคะนิดนึงอดใจนิดนึงนะคะ page 72 listen to the CD while looking at the pictures of itemsสมบัติวิชัยแอนด์วันชัย bought from the mall อุ๊ยลืมไปหนึ่งตัวตกไปมาแล้วนะคะให้ฟังซีดีนะคะแล้วก็ดูภาพสินค้าต่างๆที่สมบัติวิชัยและวันชัยไปซื้อมาจากเดอะมอลล์นะคะอันนี้ไม่ต้องจดนะคะไม่ต้องจดเดี๋ยวจะเสียเวลานะคะไม่ต้องจดโอเคนะน่ะให้ฟังนะคะสินค้าคนที่ซื้อนะคะก็มีสมบัตินี่สมมุติชื่อเอานะคะว่าเป็นสมบัติแต่เราเอาภาพดารามานะคะคนนี้คือวิชัยนะคะ he is วิชัย and he is วันชัยสมบัติวิชัย and วันชัยนะคะชื่อแบบเชยมากอะนะคะสมบัติวิชัยแอนวันชัยนะคะซื้ออะไรบ้างนะคะนี่ตามภาพใครมีหนังสือก็ดูในหนังสือนะคะ items they bought from the mall ไม่ต้องจดนะคะสำรองจดไปแล้วจดไปแล้วก็ค้างไว้แค่นั้นนะคะไม่ต้องจดนะคะ stop ไว้แค่นั้นเลยนะคะ ตอนนี้เอาแบบตั้งใจฟังนะคะตั้งใจฟังนะโอเคนะitems they bought from the mall มีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะ telephone ใช่ไหม mobile phone อันที่สองอะไรคะ watch นาฬิกาข้อมือนะคะ wrist watch นาฬิกาข้อมือถ้าได้ยินคำว่า watch เมื่อไหร่ก็นั่นแหละค่ะนาฬิกาข้อมืออันที่สามนะคะก็คือ camera เนาะแล้วก็มีกระเป๋าสตางค์ที่ทำด้วยหนังนะคะกระเป๋าสตางค์จากหนัง leather wallet นะคะและอะไรอีกนาฬิกานะคะ clock นาฬิกา alarm clockนาฬิกาปลุกนะคะถัดมาสินค้าที่ซื้อไป books หนังสือเนาะแล้วก็มี CD player คือเครื่องเล่น CD นะคะเครื่องเล่น CD umbrella ร่มนะคะร่ม briefcase กระเป๋าใส่เอกสารนะคะกระเป๋าใส่เอกสารแล้วก็สุดท้าย television ขาดไปอีกอย่างหนึ่งคืออะไรคะmy heart ว่าแล้วจรัญสิริวงศ์นะแล้วก็มี television นะคะโอเคเนาะ10อย่างนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกหลักในการฟังให้ก่อนนะคะนักเรียนลองฟังดูเนาะคนแรกที่เขาจะพูดถึงนะคะนั่นก็คือสมบัติฟังดูนะคะว่าสมบัติเนี่ยเขาซื้ออะไรไปบ้างนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือวิชัยวิชัยนะคะวิชัยซื้ออะไรบ้างคนสุดท้ายนะคะก็คือวันชัย
วันชัยเขาซื้ออะไรนะคะเดี๋ยวลองฟังดูเดี๋ยวให้ฟัง1ครั้งก่อนแล้วก็ครั้งที่2ถัดมานะคะโอเค Ready Chapter 5 Page 67 Department Store Page 72 Listening Practice Exercise 5.3 Listen to the CD while looking at the pictures of items Sombat, Wichai and Wonchai bought from the mall and then make a tick in the box after each item under the one who bought it. Last weekend, Sombat, Wichai and Wonchai went shopping at the mall. Three of them bought different things they needed. Sombat bought an umbrella, a television set, a CD player, and a mobile phone, whereas Wichai bought a camera, a wristwatch, and some books. In addition, Wonchai bought an alarm clock, a leather wallet, and a leather briefcase. After they finished shopping, they all got back in a taxi. โอเคไหมคะหนึ่งรอบนะคะผ่านไปพอจะจับอะไรได้บ้างไหมรอบแรกนะคะให้ฟังวันชัยก่อนวิชัยอ๋อใครนะรอบแรกคือสมบัติสมบัตินะคะรอบที่สองฟังวิชัยต่อนะคะว่าซื้ออะไรไปบ้างแล้วยังมีรอบที่สามไหมถ้ายังมีรอบที่สามนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้เดี๋ยวไปฟังอีกครั้งนึงก่อนนะคะ second round จับได้บทไหนหน้าไหนจัดลันบทที่5ค่ะ page 72หน้า72โอเคนะหน้า72นะคะหรือถ้าใครไม่มีนะคะดูสินค้าตรงหน้าจอนะคะแล้วก็ฟังนะคะว่าใครซื้ออะไรโอเคนะ let's goChapter 5 Page 67 Department Store Page 72 Listening Practice Exercise 5.3 Listen to the CD while looking at the pictures of items Sombat, Wichai and Wonchai bought from the mall and then make a tick in the box after each item under the one who bought it. Last weekend, Sombat, Wichai and Wonchai went shopping at the mall. Three of them bought different things they needed. Sombat bought an umbrella, a television set, a CD player and a mobile phone, whereas Wichai bought a camera, a wristwatch, and some books. In addition, Wonchai bought an alarm clock, a leather wallet, and a leather briefcase. After they finished shopping, they all got back in a taxi. โอเคไหมคะอีกครั้งไหม One more time or that's okay อีกครั้งหนึ่งไหมคะหรือว่าพอแล้วจับได้ว่าสมบัติวิชัยวันชัยแค่นั้นสลันสนิทวงโอเคจับชื่อฟังชื่อออกก็โอเคค่ะขออีกครั้งครับฟังไม่ทันโอเคนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ one more time เนาะให้อีกครั้งหนึ่งนะคะตั้งใจเนาะ please pay attention to listen ตั้งใจฟังให้ดีนะคะลำปาง try again โอเคนะคะพาณิชยการเชียงใหม่ one more time please โอเคได้เลยนะคะจัดไปนะคะ Chapter 5 Page 67 Department Store Page 72 Listening Practice Exercise 5.3
Listen to the CD while looking at the pictures of items Sombat, Wichai, and Wonchai bought from the mall, and then make a tick in the box after each item under the one who bought it. Last weekend, Sombat, Wichai, and Wonchai went shopping at the mall. Three of them bought different things they needed. Sombat bought an umbrella, a television set, a CD player, and a mobile phone, whereas Wichai bought a camera, a wristwatch, and some books. In addition, Wonchai bought an alarm clock, a leather wallet, and a leather briefcase. After they finished shopping, they all got back in a taxi. โอเคนะคะ three rounds 3รอบแล้วโอเคไหมหรือว่าขออีกรอบนึง เพื่อความชัวร์นะคะขออีกรอบนึงค่ะอาจารย์อย่างนี้โอเคโอเคไหมคะพอแล้วเนาะขออีกรอบคลองสารบอกว่าขออีกรอบครับเพื่อนผมขอมา คือแบบว่ากะจัดเต็มเลยใช่ไหมคะหาดใหญ่บอกว่าอีกรอบครับให้รอบสุดท้ายนะคะนี่ใจดีนะอาจารย์บอกว่าใจดีนางฟ้าฝุดๆนะคะ นักเรียนขอมาอาจารย์ก็จะจัดให้นะคะเนื่องจากว่าคุณแม่บอกมานะคะว่าเราต้องเป็นคนใจดีนะคะ โอเคเพราะฉะนั้นรอบสุดท้ายนะคะ only one the last one โอเคนะคะครั้งสุดท้ายแล้วเนาะReady, go. Chapter 5, page 67. Department store. Page 72. Listening practice. Exercise 5.3. Listen to the CD.While looking at the pictures of items Sombat, Wichai, and Wonchai bought from the mall, and then make a tick in the box after each item under the one who bought it. Last weekend, Sombat, Wichai, and Wonchai went shopping at the mall. Three of them bought different things they needed. Sombat bought an umbrella,a television set, a CD player, and a mobile phone, whereas Wichai bought a camera, a wristwatch, and some books. In addition, Wonchai bought an alarm clock, a leather wallet, and a leather briefcase. After they finished shopping, they all got back in a taxi.โอเคนะคะ4รอบแล้วพอเนาะเพราะว่าทุกคนก็เริ่มจะฟังรู้เรื่องตอนประมาณรอบที่3ใช่ไหมคะนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนต้องฝึกฟังบ่อยๆนะคะเวลาเราอยากทราบอะไรเราก็ฟังสิ่งนั้นซ้ำๆเนาะฟังบ่อยๆฟังซ้ำๆนะคะอย่างภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกันฟังบ่อยๆฟังซ้ำๆแล้วเราก็จะค่อยๆเข้าใจนะคะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะเนาะมาเฉลยพร้อมๆกันเลยดีกว่าเนาะว่าใครถูกต้องแค่ไหนอะไรอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวอาจารย์เฉลยให้เลยแล้วกันนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะบอกอาจารย์ว่าถูกต้องกี่ข้อเนาะลองอวดกันหน่อยนะคะในแต่ละที่นะคะดูคนแรกกันก่อนนะคะสมบัตินะคะสมบัติในนี้นะคะเขาบอกว่า last weekend สัปดาห์สุดสัปดาห์ที่แล้วนะคะสมบัติวิชัย and วันชัยWent shopping at the mall. ทั้ง3คนนี้นะคะไปซื้อของที่ the mall นะคะ Three of them bought different things that they needed. ทั้ง3คนนี้นะคะก็ซื้อสิ่งของที่แต่ละคนต้องการนะคะมีอะไรบ้างนะคะสมบัติคนแรกเลยนะคะสมบัติ bought an umbrella. A television setA CD player and a mobile phone ถูกไหมถูกไหมคนแรกนะคะสมบัติซื้อไป4อย่างเลยนะคะ
จารันนะคะบอกว่า I don't know จารันเนาะคนแรกนะคะสมบัติ umbrella นะคะก็คือร่มเนาะ umbrella U M B R E L A umbrella ร่มนะคะ television set television setทีวีเซตนะคะโทรทัศน์ที่เป็นเซตมาเลยเนาะ CD player CD player เครื่องเล่น CD นะคะ and the last one mobile phone โทรศัพท์มือถือนะคะถัดมาคนถัดมานะคะพอสมบัติแล้วก็คือใครคะวิชัยเนาะวิชัยนะคะนี่มันเจมจีนะคะแต่ว่าขอใช้เป็นชื่อวิชัยแทนนะคะวิชัยซื้ออะไรไปบ้างคะ bought a camera a camera rich watch นาฬิกาข้อมือนะคะ and some books แล้วก็หนังสือนะคะวิชัยสรุปว่าเขาซื้อไป3อย่างนะคะวิชัย bought camera rich watch and some books ถูกไหมมีใครถูกบ้างเดี๋ยวรอสุดท้ายใช่ไหมคะรอสุดท้ายเนาะคนสุดท้ายนี่รู้แล้วนะคะก็คือสิ่งที่เหลืออยู่นั่นเองนะคะมีอะไรบ้างนะคะลานนาบอกว่าถูกทุกข้อเลยค่ะโอ้โห excellent เก่งมากเยี่ยมมากฟุดๆนะคะยังเหลือสุดท้ายเอาถูกทุกข้อนะคะเก่งมากเลยเห็นไหมลานนาไม่ยากเห็นไหมคะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเราสามารถทำได้ถ้าเราตั้งใจนะคะวันชัยดูคนสุดท้ายนะคะวันชัยซื้ออะไรไปนะคะ alarm clock leather wallet and leather briefcase นะคะ leather ก็คือหนังนะคะทำจากหนังสัตว์นะคะนาฬิกาปลุกนะคะกระเป๋าสตางค์ทำจากหนังแล้วก็กระเป๋าใส่เอกสารจากหนังเช่นเดียวกันเนาะนี้วันชัยนะคะมีลานนาถูกทุกข้อแล้วที่อื่นล่ะคะที่อื่นเป็นอย่างไรบ้างถูกผิดไม่ว่ากันนะคะผิดถูกมากน้อยแค่ไหนไม่ว่ากันนะคะขอให้นักเรียนนะคะมีความพยายามมีความตั้งใจนะคะที่จะฝึกฝนนะคะแม้ว่าอาจารย์นะคะจะไม่สามารถไปคุมด้วยตัวเองไปเห็นด้วยตัวเองนะคะไปจี้นักเรียนว่าจะต้องฟังจะต้องทำนะคะแต่อาจารย์ก็มีความหวังลึกๆอยู่ในใจนะคะว่าตัวนักเรียนเองนะคะจะมีความใฝ่รู้เพราะว่าถ้านักเรียนฝึกฝนนะคะถ้านักเรียนตั้งใจทำนะคะนักเรียนก็จะได้รับประโยชน์กับตัวนักเรียนเองเลยแบบเต็มๆนะคะอาจารย์ก็เป็นแค่ผู้ให้เท่านั้นนะคะไปควบคุมทุกอย่างทั้งหมดไม่ได้อยู่แล้วเนาะลำปางถูกหมดอยู่แล้วไม่ปัลล่าปัลล่าเพชรเกษมก็ถูกทุกข้อเลยนะคะเห็นไหมง่ายอ่ะ it's very easy right ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะกลับมาดูหน้ากันต่อนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอาจารย์ก็อยากให้นักเรียนนะคะไปฝึกฟังเนาะทุกอย่างนะคะทุกสกิลนะคะ speaking listening reading and writingYou need to practice every day นะคะนักเรียนจะต้องพยายามฝึกทั้ง4ทักษะนี้นะคะการฟังการพูดการอ่านการเขียนให้ครบนะคะฝึกบ่อยๆจรันผิดหมดอยู่แล้วแฮชแท็กมาว่าส่วนกระแสภูมิใจไหม นี่คือสิ่งที่ภูมิใจนะคะยังไงอาจารย์ก็หวังว่าจรันสนิทวงนะคะจะ ถูกทุกข้อในอนาคตนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าทุกสิ่งที่ทุกอย่างที่นักเรียนได้ทำไปนะคะถ้านักเรียนทำตามสิ่งที่อาจารย์นำมาให้นะคะทำตามที่อาจารย์แนะนำเนาะเชื่ออาจารย์นะคะนักเรียนจะ
ก่งได้แน่นอนนะคะพัฒนาไม่ต้องเรียกว่าเก่งขนาดนั้นก็ได้เอาเป็นว่าเป็นการพัฒนาตัวเองได้อย่างแน่นอนนะคะในอนาคตก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปสูงขึ้นอีกเรื่อยๆขึ้นอีกนะคะขอแค่ตัวนักเรียนเองมีความพยายามเท่านั้นพอเนาะวันนี้เป็นไงคะสนุกสนานไหมได้ครบเลยเนาะ4อย่างนะคะทั้งคำศัพท์เนาะฟังทักษะการเขียนทักษะการเขียนนะคะทักษะการอ่านทักษะการพูดเนาะแล้วก็เรื่องของการฟังนะคะคำศัพท์แล้วก็สำนวนนะคะการใช้สำนวนในการกล่าวขอโทษลูกค้านะคะถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์ที่ลูกค้าเนี่ยเกิดไม่พอใจขึ้นมานะคะมาร้องเรียนนะคะเรานะคะทำหน้าที่บริการก็ต้องน้อมน้อมนะคะแม้ว่าภายในใจอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่ความผิดของเราอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ต้องยอมรับในบริบทของงานของเรานะคะว่าเราทำงานบริการเพราะฉะนั้นก็คือต้องพยายามใจเย็นนะคะแล้วก็หาข้อมูลสิ่งที่ถูกต้องนะคะพิสูจน์ให้ได้นะคะถ้ามันไม่ใช่ความจริงนะคะต้องพิสูจน์ได้แต่สิ่งอื่นใดเลยก็คืออย่าเพิ่งไปโมโหต่อลูกค้าเท่านั้นนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขกันทีหลังเนาะสำนวนภาษาอังกฤษก็อย่าลืมนะคะฝึกพูดแล้วก็นำไปใช้ด้วยนะคะลำปางนะคะบอกว่า very nice very nice แล้วก็กดไลค์ด้วยนะคะกดไลค์จากร้านอิ่มเอมหัวใจจ้ะ สายมิตรนครราชสีมาขอเพลงหน่อยค่ะจะหลับแล้วค่ะเปิดเพลงให้ฟังด้วยนะคะเปิดให้ค่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแน่นอนนะคะมีคนขอเพลงหากฉันตายนะคะเนื่องจากว่า ตอบถูกหมดนะคะเนื่องจากว่าตอบถูกหมดทุกข้อเนาะลานาใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะให้เพลงเป็นของรางวัลละกันหากฉันตายนะคะแต่ถ้าเปิดหากฉันตายนี่จะหลับหรือเปล่านะ ฝากเอาไว้นะคะว่าอย่าลืมทำใบงานด้วยนะคะสำหรับบทที่5เนาะ Department Store นะคะสัปดาห์หน้าไม่แน่ใจว่าเป็นวันหยุดหรือเปล่าเห็นไหมเจอกันวันศุกร์นะคะ2ชั่วโมงเท่านั้นสัปดาห์ละ2คาบเท่านั้นนะคะแถมเป็นวันหยุดอีกตั้งหากตายแล้ว ก็เจอกันใหม่นะคะอีกครั้งนึงเนาะในถ้าสัปดาห์หน้าหยุดก็เป็นสัปดาห์ถัดไปนะคะอย่าลืมเนาะทำงานนะคะใบงานแล้วก็ฝึกทักษะทุกอย่างด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่ให้ความร่วมมือในการฝึกต่างๆนะคะขอขอบคุณสงขลาด้วยนะคะอาจารย์หนึ่งแล้วก็นักเรียนที่สงขลานะคะที่คอไปหาแล้วก็ตอบโต้กันเนาะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆที่นะคะที่สกายเข้ามาหาอาจารย์นะคะตอบคำถามต่างๆนั่นเองขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านด้วยนะคะที่ดูแลนักเรียนอย่างดีนะคะสำหรับวันนี้ก็อาจารย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดเพลงที่ขอให้ฟังเนาะ For today I have to say goodbye. Thank you everybody. สวัสดีค่ะ. Bye bye.